จะมาเป็นกอขอคอเลยนะคะเปล่านะคะคือนาจะมาเปลี่ยนหน้ากากกันใหม่ค่ะพอดีอันนี้สายรัดไม่ค่อยดีค่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาไปเปลี่ยนให้ครับคุณนารออยู่นี่นะครับกำลังจะไปแล้วค่ะผมเอาหน้ากากของคุณนามาเปลี่ยนนะครับเห็นบอกว่าสายรัดมันไม่ดีมานกกระทาจัดการเองค่ะขอบคุณครับรอสักครู่นะคะคุณนี่พูดอย่างคุณไม่เคยมาดำน้ำงั้นแหละก็ใช่น่ะสิทำอย่างกับคุณน่ะมาบ่อยอย่างนั้นน่ะก็แง่แหละผมดำจนได้แฟนมาคนนึงก็แล้วกันคุ
ณเจอกับแฟนคุณตอนดำน้ำหรอใช่ซึ่งสงสัยจังว่าความดันของน้ำเนี่ยคงจะทำให้แฟนของคุณน่ะเกิดอาการหน้ามืดตามัวละสินี่แล้วคุณน่ะคุณเจอกับแฟนคุณที่ไหนขอโทษนะฉันไม่ชอบพูดเรื่องส่วนตัวกับคนแปลกหน้าไว้จังเลยเรือใครเหรอคะคุณสายอ๋อเรือคุณบูชิตและดารมเศรษฐีหนุ่มแห่งเกาะไกวันนะคะแล้วคุณรู้ได้ไงคะคือคุณบูชิตแหมลูลาขนาดนี้ไม่มีใครหรอกค่ะนี่คุณเอถ้าฉันเจอคุณบูชิตก่อนฉันอาจจะไม่ได้แต่งงานกับคุณก็ได้ไหมคะก็แน่นะแน่อย่างนี้ใครๆก็จ้องอยู่แต่คุกไปนะรวยเอาขนาดนี้แต่คุณแน่ใจได้ยังไงว่าเขาจะเลือกผู้หญิงอย่างคุณแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีผู้ชายโง่ๆแบบผมอีกก็ได้นะคนนี้เหรอที่คุณไปถ่ายรูปบ้านเขาอะอืมใช่แต่เขาบอกกับฉันนี่ว่าเขามีธุระก็ธุระกับสาวไงคุณคุณไม่เห็นนะเดินคุยกันกระหนุงกระหนิงใช่เออแต่ว่าไปผมชักอยากเห็นหน้าคุณบูชิตอะไรนี่แล้วล่ะดูสิว่าจะหล่อเนี้ยบสู้ผมได้หรือเปล่าหือคุณน่ะอย่าเอาตัวของคุณไปเปรียบเทียบกับเขาเลยคุณน่ะไม่ติดพังผืดเขาหรอกมาหน้าอย่างผมเนี่ยสาวติดกันตรึมสาวติดกันตรึมอืมเออใช่คุณรุดมีกล้องสองทางไกลนี่ผมไปเอาดีกว่าเออๆงั้นเดี๋ยวฉันไปทางนู้นนะเกิดคุณบูชิตเห็นฉันมากอ่ะคณะฮันนีมูนอ่ะความต้องแตกแน่เลยอ่ะไปนะไหนวะครับขอบใจแนวปะการังนี่สวยอย่างที่คุณบูชิตว่าจริงๆนะคะนี่ขนาดไม่ได้ดำลงไปดูเองคราวหน้าคงต้องลงไปดูให้เห็นกับตาแล้วค่ะคุณรุ้งดำน้ำเป็นด้วยเหรอครับเป็นสิคะชอบมากด้วยนะคะลุงมักจะหาเวลาไปดำน้ำกับเพื่อนๆบ่อยค่ะจะมีก็กลุ่มที่สนิทกันไปกันหลายคนค่ะโอ้งั้นก็ดีเลยครับวันหลังจะได้ชวนมาดำด้วยกันผมก็ชอบดำน้ำเหมือนกันว่าแต่เพื่อนสนิทของคุณลุงเป็นใครพอจะแนะนำให้ผมรู้จักได้ไหมครับก็คงจะยากหน่อยค่ะเพราะส่วนมากเขาจะอยู่ที่กรุงเทพกันนะคะเอ๊ะนั่นเรืออะไรคะคุณบูชิตอ๋อเรือของคณะฮันนีมูนโรงแรมไกวันครับพวกดานั่นเองดาเป็นเพื่อนลุงค่ะเขากับสามีก็มาคณะนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อนของคุณลุงนี่แต่งงานแล้วเหรอครับแล้วคุณลุงนะครับไม่คิดจะแต่งงานบ้างเหรอลุงยังไม่เจอใครที่น่าสนใจพอที่จะเอาชีวิตทั้งชีวิตไปผูกติดอยู่กับเขาเลยค่ะแล้วอีกอย่างลุงยังอยากช่วยงานคุณพ่อก่อนค่ะเดี๋ยวผมว่านะครับคุณรู้น่าจะพักงานไว้บ้างก็มาหาใครสักคนที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณรุ้งจะดีกว่าไหมครับแหมอย่างรุ้งเนี่ยนะคะจะมีใครมาให้เลือกมากมาย
ว่าคุณรุ้งไม่ได้มองเขาต่างหากล่ะโอ้โหหล่อหล่อจริงๆด้วยคุณทักนี่ผู้หญิงที่มาด้วยนะก็สวยจริงเหรอครับเอาไหนไหนไหนขอดูบ้างสิครับหมดเลยคุณเห็นนะตรงนั้นน่ะแน่ใจนะครับว่าสวยอะ่ะอ้าวคุณทักขนาดเนี้ยคุณยังว่าไม่สวยอีกเหรอนี่คุณหุ่นยังกับนั่งแบบเลยนะผมว่าเรากลับเข้าไปข้างในดีกว่าไหมครับก็ดีเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวผมลองดูอีกทีดีกว่าบางทีเนี่ยว่าจะตาไม่ถึงก็ได้ เป็นไงคุณสวยไหม สวยครับสวยคุณนี่ดีดีเสียดายนะผมมีแฟนแล้วนะเนี่ยไม่แล้วอะค่ะเหนื่อยมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณเกื้อล่ะคะพี่เกื้อดำน้ำอยู่ทางนู้นมั้งคะแล้วคุณทักล่ะคะอ๋อคุณทักเขาดำน้ำกับคุณโดดอยู่นะคะคุณยอดนี่โชคดีจังเลยนะคะที่ได้สามีอย่างคุณทักอะค่ะนุชว่าคู่ของคุณยอดกับคุณทักเนี่ยเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะยอดว่าคู่ของคุณนุชกับคุณเกลือเนี่ยน่ารักไปอีกค่ะแต่ก็จะมีลูกด้วยกันแล้วไม่ใช่หรอคะแล้วไปอุ่นต้าสาวไหมคะว่าได้ลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงอายุคันตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้หรอกนะคะแต่นุชไม่สนใจหรอกนะคะว่าจะได้ลูกสาวหรือลูกชายอะนั่นนะสิคะเพราะยังไงยังไงเนี่ยเขาก็เป็นลูกที่เกิดจากคนที่เรารักก็พอนะคะงั้นเดี๋ยวยอดไปดำน้ำก่อนนะคะดันหนาวตัวเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยผมยังไม่อยากขึ้นนะไม่ได้คุณต้องขึ้นไปกับฉันเดี๋ยวนี้นี่ถ้าคุณอยากขึ้นคุณขึ้นไปคนเดียวแล้วกันผมยังไม่อยากขึ้นคุณแอบเดียวว่าจริงเลยอ่ะยอดครับเข้าใจหาที่เงียบๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับแล้วคนอื่นๆล่ะคะเขาขึ้นเรือกันไปหมดแล้วล่ะครับผมไม่เห็นคุณก็เลยมาตามนะครับงั้นเรารีบกลับกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณดาจะโวยวายเอา
คุณเอกคุณจะทำอะไรอ่ะคือเปล่าพักผมก็แค่ผมเห็นคุณเหนื่อยผมก็จะพาคุณกลับไปที่เรือไงครับไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เหนื่อยรีบไปกันนะคะปล่อยคุณหนุ่มรอมันไม่ดีหรอกคนหายอะค่ะอ่ะคนหายหายไปกี่คนเหรอ2คนนะคะอุ้ยใครอ่ะไม่ทราบเมื่อกี้นับไม่ครบค่ะเดี๋ยวนับใหม่นะคะไม่ต้องฉันนับเองคุณนาคุณรุ่นคุณนุชคุณเกื้อคุณอ่อนอยู่ค่ะยกสิคุณอยู่ค่ะคุณปาอยู่ครับน้องโบน้องถึงคุณดาคุณคุณเอกคุณเอกหายไปไหนเนี่ยคุณเอกคุณเอกไม่อยู่ครับยอดเฮ้ยคุณทักยอดยอดไม่อยู่ยอดโอ้ยใช่แล้วค่ะคุณเอกคุณยอดหายไปคุณเอกคุณยอดหายไปอ้าวแมงกะพรุนไปหรือเปล่าคุณเอกคุณยอดคุณเป็นเรือเนี่ยนะที่ยังสนุกกับการดำน้ำอยู่เลยครับไม่ต้องรีบหรอกนะครับแต่ฉันรีบค่ะถ้างั้นผมพาคุณไปที่เรือเองนะครับนี่คุณปล่อยฉันนะดูแลกันยังไงปล่อยคนหายไปแบบเนี้ยทำงานภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆอ่ะนี่คุณทักคุณดูแลเมียคุณยังไงถึงไม่รู้ว่าเมียคุณหายไปไหนแล้วคุณดาล่ะครับดูยังไงสามีถึงหายเอาละครับผมว่าทุกคนเนี่ยใจเย็นๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้มีใครเห็นคุณเอกกับคุณยอดบ้างไหมครับโอ๊ยบอกจะพามันอยู่หน้าแล้วจะไปรู้เรื่องอะไรฮะเสียเวลาจริงๆเลยป่านี้ไปถึงไหนกันแล้วก็ไม่รู้อ่ะฮะไปตามหากันสิออกไปตามหากันดีกว่าทำยังไงโอ้โหผมว่านี่เป็นความคิดที่ดีที่สุดที่คนอย่างคุณไม่น่าคิดได้เลยเนี่ยเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยแยกกำลังออกกันค้นหาตึงเดี๋ยวไปกับคุณนานะส่วนคุณทักเดี๋ยวคุณไปกับผมครับครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยรออยู่ที่เรือเผื่อคุณยอดกับคุณเอกกลับมาเนี่ยจะได้ไม่คาดกันนะครับไปครับเดี๋ยวผมไปด้วยครับไม่ต้องคุณอยู่นี่เลยโอเคตกลงผมอยู่นี่ครับโอเคคุณป่ะนะปล่อยนะฉันไปใจไปคุณเหลือไงฮะให้ผมนั่งกันกี่ครับเหรอฮะช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยยอดที่ไหนอะยอดทักทักยอดอยู่นี่ค่ะทักยอดทุกนี่คุณเป็นยังไงบ้างผมเป็นห่วงคุณแทบแย่รู้ไหมคือผมเห็นคุณยอดก็หายไปผมก็เลยเป็นห่วงผมเลยออกมาตามดูนะครับถ้าเกิดเจอกันแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวกลับขึ้นเรือกันแล้วกันนะครับยอดเป็นไงบ้างหลงทางหลงทางจริงๆหรือว่าแกล้งหลงกันแน่อ้าวคุณทำไมคุณพูดแบบเนี้ยทำไมฉันว่าคุณถามเมียคุณจะดีกว่านะฉันหลงเข้าไปในนั้นจริงๆนะคะเหรอหลงเข้าไปในนั้นจริงๆเหรอโอ้น่าสงสารจริงๆเลยนะเลือกที่หล
ลงดีจริงๆเลยในซอกในหลืบขนาดนั้นน่ะนี่คุณผมว่าถ้าคุณจะพูดอะไรคุณพูดมาตรงๆกันดีกว่านี่ๆๆเอาละครับคือดาก็คงเครียดนะครับคุณสายครับผมว่าในเมื่อเราก็อยู่กันครบแล้วเราไปกันเถอะฮะค่ะค่ะดีค่ะลูกพุ่นนกกระทาจะไปบอกคนเรือให้ออกเรือเลยจ้ะค่ะไปเลยค่ะพวกเราก็ไปล้างหน้าล้างตากันละกันค่ะแล้วเดี๋ยวก็มาทานอาหารกันนะคะตามสบายเลยค่ะอยู่จะแย่อยู่แล้วมันนี่เลยคุณเร็วคุณต้องบอกความจริงคุณไปไหนมาไปไหนก็ไม่ก็ครับพาไปนะครับฉันหลงเข้าไปในนั้นจริงๆนะเชือกผมว่าเรากลับกันดีกว่านะครับถ้าทางคลื่นเริ่มจะแรงแล้วถ้ากลับสายกว่านี้อาจจะลำบากได้ได้ค่ะเบนกลับกันเถอะครับไหนวะเนี่ยคงอยากจะพักผ่อนกันเต็มที่แล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เชิญขึ้นไปพักผ่อนกันได้เลยนะคะแล้วเราจะจัดอาหารว่างขึ้นไปเสิร์ฟให้ทุกห้องเลยค่ะมีพอไหมฮะพอค่ะงั้นวันนี้ค่ะวันนี้ตามสบายเลยนะคะและเดี๋ยว2ทุ่มเราค่อยมาพบกันค่ะเร็วๆเธอจะเป็นลมอยู่แล้วท้องนี่กิ่วมาแล้วพักผ่อนแล้วเชิญค่ะวันหลังจะไปทรมานเชิญเชิญเลยค่ะไปค่ะเองอ้าวคุณนี่ลุกไปอาบน้ำก่อนสิคุณคืนนอนแบบเนี้ยจะเป็นปอดบวมตายแน่ไม่เอาอ่ะขอนอนก่อนนะนะนะไม่ได้ไปเร็วลุกคุณนี่ตกลงว่าคุณจะไม่ลุกใช่ไหมดีงั้นผมจะอุ้มคุณไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฉันจัดการตัวฉันเองได้นะจะเอาอะไรบ้างอ่ะผมหยิบให้
เอากางเกงขายาวสีเทานะแล้วก็เสื้อยืดสีขาวคุณเคยลื้อกระเป๋าซะแล้วนี่คงรู้นะว่าอยู่ที่ไหนอ่ะครับคุณผู้หญิงได้แล้วครับเถอะไปไงกลับมาตั้งเมื่อไหร่ฮะก็เพิ่งกลับมาถึงนี่แหละครับลงเครื่องปั๊บก็ตรงมาที่นี่เลยฮะโอ้คุณพ่อสบายดีนะครับสบายดีลุงไปทางไหนไปลุงสวัสดีครับสวัสดีเวทเป็นไงสบายดีเหรอสบายดีครับคุณลุงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับครับขอบคุณครับลุงลืมอยู่ไหมครับเนี่ยอย่างรู้ก็ไปถามพ่อเขาดูสิเดี๋ยวลุงแต่งตัวพ่อคนนี้ก่อนเดี๋ยวไปคุยด้วยครับนั่งก่อนนั่งก่อนว่าไงแม่ปลื้มอยู่ไหมครับคุณพ่อจะโถ่ให้แม่หรือคุณจะมาหาคนแก่ที่ใดได้มาหาไอ้ปลื้มมันแม่เป็นเช่นอย่างนี้นะวันนี้คงไม่ได้เจอนะทำไมล่ะครับก็มันไม่อยู่มันไปทำงานที่นู่นนะเกาะไกลวันจังหวัดตรังนะแล้วก็อีกหลายวันกว่าจะกลับไปทำงานอะไรครับแล้วไปกับใครครับคุณพ่อมันก็ไปถ่ายรูปตามภาษาของมันนะนี่ถ้าอยากจะรู้อะไรมากกว่านี้เนี่ยต้องไปถามไอ้ยอดมันไอ้ยอดมันรู้ดีแม้จะกลับมาก็ไม่ยอมบอกพี่จะได้ฝากซื้อของ ผมก็กล่าวว่าจะมาเซอร์ไพรส์ปลื้มเขานะครับแต่กลายเป็นว่าเขาเซอร์ไพรส์ผมเองแล้วนี่ปลื้มเขาไปทำอะไรที่เกาะไคลวันนะครับไปถ่ายรูปให้กับหนังสือสวีทโฮมจ้ะแต่แค่ไปถ่ายรูปแค่นี้ทำไมไปนานจังเลยล่ะครับเห็นคุณพ่อบอกว่าอีกตั้งนานกว่าจะกลับงานคงเยอะนะแล้วปลื้มเข้าไปพักกับใครที่ไหนครับเข้าไปพักที่โรงแรมไกวันรีสอร์ทกับเจ้าทีเจ้านายเขาไม่ได้ไปหรอกค่ะเขาไปคนเดียวไปคนเดียวด้วยเหรอฮะมันไกลมากเลยไม่ใช่หรอครับไม่ไกลหรอกค่ะนั่งรถแค่คืนเดียวก็ถึงแล้วล่ะไงบ้างอะคุณอะไรเหรอสายมึนหัวหรือยังก็ดีขึ้นน่ะแต่ก็ยังมึนๆอยู่ว่าจะนอนต่อเนี่ยก็ขึ้นไปนอนบนเตียงสิคุณผมว่าจะมาปลุกนานละแต่เห็นคุณหลับก็เลยไม่อยากกวนไม่เป็นไรหรอกฉันนอนที่นี่แหละนี่นอนที่เตียงกันนะจะได้นอนสบายๆไงผมไม่ปล้ำคุณหรอกไปอ
ึกไหมว่าคุณเอกเนี่ยแปลกๆผมว่าเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ดีกว่านะเดี๋ยวมันจะยาวพี่น้องกันเถอะไปปลื้มเลยดีกว่านะครับเออย่าเลยพี่เคยโทรไปจองที่พักแล้วก็ตั๋วเครื่องบินให้คุณพ่อไม่มีที่ไหนว่างเลยเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะพี่จะโทรไปบอกปลื้มให้ว่าวิทย์กลับมาแล้วไม่เป็นไรหรอกนะครับผมว่าผมไปหาปลื้มเขาเองเลยดีกว่าจะได้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้ปลื้มเขาด้วยไงครับเฮ้ยเสียเวลาเปล่าบางทีไปแล้วอาจจะไม่เจอก็ได้นะจะไม่เจอได้ยังไงฮะในเมื่อพี่เพิ่งบอกเองว่าปลื้มเขาพักที่โรงแรมไกลวันผมก็คงไปหาเขาที่นั่นยังไงก็ต้องเจอกันอยู่ดีครับคือพี่ลืมบอกไปว่าปลื้มเขาย้ายโรงแรมแล้วเพราะที่นี่มันแพงมากใช่ย้ายแล้วนั่งไม่ต้องรีบไปไหนดิย้ายแล้วเหรอครับเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วครับปลื้มยังไม่ได้บอกพี่เลยอะจ้ะแต่ย้ายแล้วย้ายแล้วแน่ๆใช่งั้นผมว่าผมโทรไปหาเขาหน่อยดีกว่าพี่ยอดมีเบอร์มือถือปลื้มเขาไหมครับไม่มีพี่จำไม่ได้เบอร์อะไรนะตาค่ะเบอร์2 2 2 4 85 5 5 5 2 4 8 5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 
ผมว่าเกาะไกวันมันคงไม่กว้างมากพอจนผมหาปลื้มไม่เจอหรอกนะฮะเดี๋ยวผมจัดการเองครับสวัสดีครับเฮ้ยวิทย์วิทย์เดี๋ยววิทย์อย่ารีบนี่จะมาหัวเราะอีกกว่าจะเอาตัวรอดได้คุณฮัลโหลใช่ครับอ้าวแล้วแกเป็นใครอ่ะมารับโทรศัพท์ลูกฉันทำไมผมรอสักครู่นะครับคุณนี่คุณตื่นอะไรพ่อคุณโทรมาก็ช่างพ่อผมสิไม่ใช่พ่อผมพ่อคุณนั่นแหละพ่อฉันเหรอใช่ทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะเอ้าก็เออลูกนี่คุณรับโทรศัพท์แทนฉันเหรอใช่แล้วทำไมคุณไม่ปลุกให้ฉันตื่นขึ้นมารับเล่าก็เฮ้ยตายแน่นอนคุณนี่จ๊ะนี่ปลื้มเองจ้ะไอ้ปลื้มเหรอนี่ไอ้ผู้ชายรับโทรศัพท์แกเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นใครวะฮะมาจากไหนแล้วมาทำอะไรใจเย็นสิจ๊ะพ่อปลื้มตอบไม่ทันละคือคนเมื่อกี้เขาเป็น
เป็นบ่อยนะจ๊ะเขาเอาของว่างมาเสิร์ฟแล้วปลื้มก็กำลังอาบน้ำก็เลยวานให้เขารับโทรศัพท์ให้นะจ๊ะอะไรวะฮะแล้วให้มันเข้ามาได้ยังไงอ่ะเป็นสาวเป็นแซ่ให้ผู้ชายเข้ามาเดินเพ่นพ่านอย่างเงี้ยมันไม่ดีรู้ไหมลูกแล้วนี่มันออกไปยังออกไปแล้วจ้ะว่าแต่พ่อโทรมามีอะไรเหรอจ๊ะคิดถึงอ่ะนะก็แกไม่โทรศัพท์มาหาพ่อตั้งนานแล้วอ่ะเป็นห่วงอ่ะขอโทษนะจ๊ะพ่อปลื้มไหมยุ่งๆแล้วพ่อกับลุงล่ะเป็นยังไงบ้างก็ดีนะอยู่ไปวันๆตามภาษาคนแก่ที่ลูกเต้าไม่สนใจอ่ะโออย่าทำเป็นคนแก่ที่งอนไปหน่อยเลยนะพ่อจ๋าปลื้มยอมรับผิดทุกอย่างแล้วจ้ะก็ได้จะให้พ่ออภัยให้ก็ได้นะแต่แกต้องรีบกลับมาเร็วๆนะฮะแกก็รู้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้ที่บ้านเนี่ยมันเงียบๆว่ะนะไม่ได้หรอกจ้ะพ่องานปลื้มยังไม่เสร็จเลยกลับก่อนไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวปลื้มจะซื้อขนมหวานๆไปฝากเอามะนี่พ่อไม่ใช่เด็กด้วยจะได้ขนมมาล่อเดี๋ยวที่แต่ซื้อมาจริงๆใช่ป่ะแน่นะงั้นพ่อแกก็รู้พ่อชอบขนมจ้างั้นฝากจูบลุงมั่วทีนึงนะส่วนพ่อเอาไปตอนนี้เลยอย่ามาทำเป็นนิยายน้ำหน้ากับพ่อหน่อยเลยนะแค่นี้ก็ขนลุกจะแย่อยู่แล้วนะไอ้หมาปลื้มเออนี่อีตาวิทเขากลับมาแล้วนะเขาบอกว่าจะไปหาแกฮัลโหลฮัลโหลพ่อจ๋าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อจ๋าพ่อดีเว้ยอยู่ดีก็ไปก็ไม่บอกไม่กล่าวเกือบซวยแล้วไหมล่ะดีนะที่ฉันฉลาดอ่ะเลยบอกไปว่าคุณอ่ะเป็นบ่อยเป็นบ่อยเหรอทำไมคุณไม่บอกอะไรที่มันดีกว่านี้ไม่ได้เลยเหรออย่างเช่นเพื่อนหรือไม่ก็เจ้านายคุณอ่ะไม่ได้หรอกฉันบอกพ่อว่าฉันมาคนเดียวแล้วอยู่เฉยๆจะมีผู้ชายโผล่เข้ามาอยู่ในห้องด้วยเนี่ยนะมีหวังพ่อเล่นงานฉันตายแน่พ่อคนนี้ดุชะมัดเลยนะลูกสาวคนที่สวยเขาแต่งงานไปแล้วที่เหลือดูไม่เห็นมีอะไรน่าเป็นห่วงเลยที่คุณโอ๊ยหยุดเลยหยุดเลยฉันไม่อยากพูดกับคุณแล้วพูดกับคุณแล้วลมจะจับดูสิการเมาเรือฉันกลับมาอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยมานี่มานี่มาเดี๋ยวผมพาไปส่งนะไปไม่ต้องฉันดูแลตัวฉันเองได้ขึ้นไส้อ่ะติดต่อเย่ปื้มก็ไม่ได้ติดต่อในทิวก็ไม่ได้จะทำยังไงดีคะเนี่ยก็ลองติดต่อไปทางโรงแรมดูสิชื่อทิวเหรอครับมีไหมครับไม่มีเหมือนกันเหรอครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับไม่มีเหรอเมื่อกี้คุณบอกว่าชื่อทิวกับปลื้มโถ่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าทิวกับปลื้มเขาใช้ชื่อเราสองคนจริงด้วยจริงด้วย
จอแล้วค่ะคุณทักกับคุณยอดใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอยู่ห้อง705นะคะเดี๋ยวดิฉันต่อขึ้นไปให้เลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรับสายเลยค่ะพอทราบไหมครับว่าเขาออกไปไหนกันฮะไม่ทราบเหมือนกันนะคะฝากข้อความไว้ได้นะคะได้ครับถ้างั้นรบกวนฝากบอกว่าพี่ยอดโทรมาคือพี่สาวเขาโทรมานะครับยังไงให้ติดต่อกลับด่วนเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับนี่คุณทำอะไรอ่ะรักษาหน้าฉันบ้างไหมอะไรกันอีกแล้วนี่อย่ามาทำกายเลยนะวันนี้มันประเจิดประเจ้ามากเลยนะที่คุณนัดดิช่างภาพนั้นไปเจอกันที่กลางทะเลแหมมันคงจะโรแมนติกมากสินะบรรยากาศมันคงจะดีมากเลยล่ะสิทำไมพูดออกมาสิโอ้ไม่มีข้อแก้ตัวเลยหรือยังไงคุณบอกฉันแบบนี้นะว่าคนกับยายช่างภาพนั่นไปถึงไหนกันแล้วบอกมาผมง่วงจะนอนไปจะไปไหนคะจะไปหาที่นั่งเล่นน่ะโอ๊ยตายแล้วไปนั่งเล่นเหรอคะเหมือนเดียนเลยเดียนก็อยากจะไปนั่งเล่นเหมือนกันเราจูงมือกันไปนั่งเล่นดีไหมคะดีไหมคะคุณดาคะเดียนนี่โชคดีจริงๆเลยเจอคุณดาเนี่ยแหละค่ะเดียนไม่อยากจะบอกเลยนะคะคุณดาต้องระวังให้ดีๆนะคุณดารู้ไหมคุณเอกกับยายช่างภาพนั่นน่ะอุ้ยมันดูแล้วมันยังไงชักก่อนชักก่อนมันบอกไม่ถูกเลยนะคะยายช่างภาพนั่นน่ะท่าทีท่าทางมันไม่น่าคบเลยนะคะอุ้ยโดยเฉพาะคุณเอกนะคะไม่ใช่ย่อยอู้ตานี่เพรียวพราวยังกระถั่วงอกนะคะอุ้ยตายแล้วน่ากลัวเดี๋ยวไม่อยากยุ่งเลยนะคะคุณลุงที่บ้านนะครับให้คนรถไปส่งก็ได้ค่ะรบกวนคุณบูชิตมาทั้งวันแล้วไม่ได้หรอกครับผมเต็มใจเชิญครับคุณดาคะไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าหาว่าเดียนเนี่ยปากมากเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่ตั้งใจรู้ไหมคะแม่มันทำให้เดียนนี่ขันมากเกิดอย่างนี้แล้วคุณดาจะว่ายังไงคะคุณออนว่ามาเถอะค่ะดาก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าคนอื่นเขาคิดกันยังไงบ้างโอ้คิดแน่ค่ะเขาคิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองรู้ไหมคะแม่อย่างนี้หนังช่างภาพเนี่ยตั้งใจจริงๆตั้งใจที่จะจับสามีของคุณดาสามีของคุณดาเนี่ยนะก็หล่อรวยล่ำปึกเท่สง่าอุ้ยผ่าเผยไปหมดแล้วดูผัวมันสิคะผัวนางช่างภาพพร้อมก็ยองกอดมีอะไรอุ้ย
มีอะไรคะมีแต่หัวกับตัวรับไม่ได้ระวังให้ดีนะคะอย่าหาว่าเนี่ยยุเลยนะคะอย่างนี้มันต้องเอาให้อยู่มือค่ะถ้าเรื่องนี้มันเป็นจริงดาไม่ปล่อยมันไว้แน่แน่นอนค่ะแล้วคุณดาจะเริ่มเมื่อไหร่คะเรื่องแบบนี้เดียนยินดีที่จะช่วยค่ะเดียนชอบอบลงมือเลยนะคะได้ยินป่ะพี่เต๋อถึงที่ยอดแล้วพี จะพยายามกลับให้ทันก่อน2ทุ่มทิว2ทุ่มยาแก้แพ้ไหมจันนุชไม่ค่ะไม่อยากทานอะไรเปรี้ยวๆไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้หรือเป็นข้าวต้มร้อนๆดีเอหรือไปเป็นขนมดีเฮ้ยไม่ดีไม่ดีเฮ้ยพี่ว่าผลไม้ดีกว่าไหมจ๊ะเนี่ยมีทั้งชมพู่มีทั้งลองกองมีทั้งองุ่นหรือไม่ตัวเย็นจังเลยอ่ะหนาวเลยจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปปิดแอร์ให้นะเดี๋ยวพี่จะได้เปิดหน้าต่างให้ด้วยจะได้ระบายอากาศไงไม่ก็นอนพักสักหน่อยดีกว่าไหมจ๊ะสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีมานะไม่ค่ะพี่ว่านอนพักดีกว่านะวันนี้นุชก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอ่ะไม่ได้พักเลยนะมานะไม่ค่ะนุชบอกแล้วไงคะว่านุชไม่อยากนอนนุชไม่อยากกินนุชไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นน่ะพี่เกลือเลิกยุ่งกับนุชสักทีได้ไหมคะพี่ขอโทษจ้ะนุชนุชขออยู่คนเดียวสักพักได้ไหมคะพี่เกื้อเอาเสื้อไปด้วยนะข้างนอกอะลมมันแรงเดี๋ยวจะไม่สบายไปอีกนุช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 Thank you.
ไม่กลับอีกหรอคะค่ะฝากข้อความไว้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไว้วันหลังผมจะมาหาใหม่นะครับค่ะนั่นแหละเออคนที่มาส่งรู้เมื่อกี้เนี่ยใครอ่ะคเราไปหาอะไรกินกันดีไหมลุงทานข้าวมาแล้วค่ะแต่ลุงไปเป็นเพื่อนก็ได้นะคะน่ารักจังงั้นเราไปกินอะไรกันดีอ่ะไม่รู้สิคะตามใจเธอแล้วกันเออนี่ลุงรู้จักบ้านเศรษฐีที่ชื่อบูชิดไหมไม่รู้สิคะทำไมเหรอคะก็มีคนเขาบอกว่ามีร้านอาหารน่าทานอยู่แถวนั้นอยู่ร้านนึงเราไปกินที่นั่นกันดีไหมไม่ดีหรอกค่ะลุงไม่อยากทานข้าวนอกบ้านเอางี้แล้วกันวันนี้เราทานข้าวที่บ้านกันดีกว่านะคะเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองไงเอางั้นก็ได้จ้ะตามใจลุงงั้นเดี๋ยวลุงไปสั่งแม่ครัวก่อนนะคะลุงหมูเนี่ยผมโทรหาลุงไม่ได้เลยอะมือถือก็ปิดตลอดเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะโทรศัพท์มันไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะแต่ลุงเปิดไว้ตลอดเลยนะคะสงสัยสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีอะค่ะไม่เชื่อทิวดูสิคะมีอะไรหรือเปล่าซะเจอไหมคะทิวไม่เจอลุงเอาไปไว้ที่ไหนอะลุงจำได้ว่าเอาใส่ไว้ในกระเป๋านี่นาว่ามันหายไปได้ยังไงเอ๊หรือว่าสวัสดีค่ะคุณลุงลืมมือถือไว้กับผมนะครับอยู่กับคุณบูชิดนั่นเองเขายังชั่วหน่อยนึกว่าหายไปซะแล้วเดี๋ยวผมกลับเอาไปให้ที่บ้านดีกว่าไม่ต้องหรอกค่ะรบกวนคุณบูชิดเปล่าเอาไว้เดี๋ยวลุงไปเอาเองดีกว่าค่ะลุงจ๋าลุง
ุยกับใครอยู่หรอเพื่อนพ่อนะคะทิวมีอะไรเหรอคะอ๋อผมจะมาบอกว่าผมหาไม่เจอน่ะรุ้งแน่ใจนะว่ารุ้งไม่ได้ไปลืมไว้ที่ไหนรุ้งเจอแล้วค่ะรุ้งทำตกไว้ที่รถเพื่อนพ่อพอดีเขาเพิ่งโทรมาบอกค่ะฮัลโหลเดี๋ยวผมให้เด็กเอาไปให้แล้วกันถ้าทางคุณจะมีแขกรุ้งอยู่กับเพื่อนนะคะคนได้ไหมคะได้สิคะคุณนุชเป็นอะไรอะคะทำไมดูตาแดงๆล่ะลมมันคงจะแรงไปหน่อยมั้งคะทะเลที่นี่สวยจริงๆเลยนะคะตอนเย็นๆเนี่ยสวัสดีค่ะเวลาคุณนุชมองทะเลแล้วคุณนุชคิดถึงอะไรล่ะคะนุชไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องคิดถึงหรอกค่ะมีแต่เรื่องที่อยากจะลืมคุณนุชอยากจะลืมอะไรล่ะคุณนุชกำลังจะมีน้องนะดูก็รู้ว่าคุณเกื้อรักคุณนุชจะตายปะยอดยังอิจฉาเลยนะคะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรน่าจะลืมเลยอดีตนะคะอดีตที่มันทำให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้สักทีถ้าเราลืมมันได้เราคงจะเข้มแข็งขึ้นคนท้องนี่ชอบพูดจาเพ้อเจ้อนะคะคุณยอดจะถือสาเลยนะคะยอดก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณนุชพูดแล้วสบายใจยอดก็ยินดีรับฟังนะคะขอบคุณนะคะค่ะนุชว่าลมมันชักจะแรงแล้วค่ะเราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไปค่ะนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเช็คให้รอสักครู่นะคะเรียกลูกปุนด่วนลูกปุนพูดค่ะเปลี่ยนลูกปุนช่วยเช็คให้ทีซิว่าห้องคุณยอดกับคุณพักน่ะกลับมาหรือยังได้ค่ะคุณพักคะอยู่ไหมคะคุณยอดคะคุณพักคุณยอดอยู่ไหมคะ
สงสัยไม่มีใครอยู่ค่ะขอบใจจ้าเปลี่ยนฮัลโหลคุณยอดยังไม่กลับเข้าไปในห้องเลยนะคะแน่ใจนะคะค่ะแน่ใจที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรเนี่ยสั่งเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเรียนให้คุณยอดทราบค่ะไม่เป็นไรค่ะฝากบอกคุณยอดด้วยละกันนะคะว่าให้โทรกลับหาพี่สาวด่วนที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะคะหายไปไหนทั้งคู่เลยก็ไม่รู้น้องเบียร์แก้วได้ครับเบียร์แก้วครับแหมวันนี้กินเบียร์กันแต่วันเลยนะครับคุณเกื้ออ้าวคุณทักมาคนเดียวเหรอครับครับผมก็มาคนเดียวเหมือนกันผมก็นึกว่าจะมีแต่ผมคนเดียวสิที่กุ้มใจว่าแต่ว่าคุณทักไม่สบายใจเรื่องอะไรล่ะครับก็ไม่เชิงหรอกครับผมแค่เหนื่อยๆนิดหน่อยนะฮะแล้วคุณล่ะครับที่บอกว่ามีเรื่องกุ้มใจมีอะไรล่ะครับคุณทักเคยทำอะไรให้ใครแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราบ้างไหมครับคิดว่าผมเคยนะมีความรู้สึกที่แย่มากเวลาที่เราทำอะไรให้ใครเขากลับไม่เห็นคุณค่าใช่ครับมันแย่แต่มันก็ตลกดีนะครับทั้งนั้นที่รู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะแต่เราก็ยังเต็มใจทําและทุกครั้งที่ทํามันก็ทําให้เรามีความสุขความรักอ่ะมันก็เหมือนเบียร์เนี่ยครับเรามีความสุขที่ได้ดื่มแต่ถ้าเกิดเราดื่มมากไปมันทำให้เราทรมานแทบตายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราควรดื่มมันไปขนาดไหนมันถึงจะไม่ทำให้เราทรมานแล้วก็มีความสุขกับมันเกลือคะพี่เกลือพี่เกลือคะโอเคเอาดื่มครับดื่มดื่มดื่มครับดื่มพี่เกลือคะสวัสดีครับคุณนุชสวัสดีค่ะพี่เกื้อคะกลับขึ้นห้องเถอะค่ะเมามากแล้วนะคะเนี่ยจ้าจ้ากลับจ้ากลับจ้ากลับจ้าไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวผมจัดการเองโอเคขอบคุณครับเชิญเลยครับดีนะคะพี่เกื้อค
นี่ดีดีค่ะพี่เบียร์พี่ไม่มาตามบ้างเหรออย่าพูดมากเลยไปเอาเบียร์ไม่ควรไปครับ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 โทษนะจ๊ะแทนที่พี่จะดูแลนุชเนี่ยนุชเลยต้องกลับมาดูแลพี่แทนต่อไปนี้พี่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วพี่ขอโทษนุชตั้งหากล่ะคะที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษพี่เกื้อที่จริงนุชไม่น่าว่าพี่เกื้อขนาดนั้นเลยนะคะพี่เกื้ออย่าโกรธนุชนะคะพี่ไม่เคยโกรธจ้ะแล้วพี่จะไม่มีวันโกรธนุชเลยพี่เกื้อรู้ไหมคะว่าตอนที่นุชขึ้นมาแล้วไม่เจอพี่เกื้อนุชคิดว่าพี่เกื้อทิ้งนุชไปจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนุชก็คงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะพี่ที่อยู่เคียงข้างนุชเสมอผ่อนนะคะจะได้รู้สึกดีขึ้นจ้ะตื่นตั้งนานแล้วว่าแต่คุณเถอะไม่กลับมาเร็วจังอ่ะก็ผมก็จะมารอคุณไงเชื่อตายแหละตาคุณขึ้นห้องยังอ่ะผมขึ้นไปก่อนไปเดี๋ยวผมว่านะคุณมานั่งดื่มเบียร์ผมก่อนดีกว่ามามานั่งนั่งน้องแก้วไปนี่คุณเมาแล้วอย่าทำรุ่มร่ามกับฉันแบบนี้นะเมาแบบนี้มันก็เกิดเรื่องหรอกเฮ้ยใครก็จะไปสนใจแล้วคิดมากไม่ได้คิดมากอ่ะยังดีกับสิ้นคิดแบบคุณนะน้องเดี๋ยวเช็คบิลเลยนี่คุณอย่ามาทำวามหน้าผมนะมากไปแล้วนะคุณเมาแล้วยังปากเสียกว่าเดิมอีกนะปะขึ้นห้องเดี๋ยวไปก็ได้แต่คุณช่วยพูดจาให้มันสุภาพหน่อยได้ไหมน้องดูดิผู้หญิงมันจะชวนเราขึ้นห้องแต่พูดจาอย่างนี้อะไรน้องอ่ะน้องขึ้นไหมนี่จะไปหรือไม่ไปฮะเมียพี่ดุจังเลยนะครับอะไรเปล่าจ้าไปเอานี่น้องเอาไป500ก่อนเดี๋ยวเราตังทอนทีหลังพี่รักจ๋าช่วยพยุงผมหน่อยสิจ้าไปเร็วดีๆสิคุณดีๆเอ้ยตัวหนักจริงๆเลยอ่ะ
นี่คุณเดินดีๆสิแล้วนี่คุณจะพาผมไปไหนเนี่ยก็คุณพ่อไงอุ้ยตายก็เป็นคนดีมากค่ะคุณดาขาไม่มีอีกแล้วในประเทศนะคะคุณปากองของเดียนนะคะหล่อเหลาสมาร์ทเอ้าอกอใจที่หนึ่งแล้วพูดถึงก็กลัวเดียนมากกลัวแบบอุ้ยหล่นลานไปหมดเลยค่ะเดินดีๆหน่อยจ้าที่หลาก็ดีแล้วเนี่ยคุณนั่นแหละเดินดีๆสิเดี๋ยวก็ทิ้งตรงนี้ซะละนี่ตัวก็หนักมากตายแล้วคุณดาไม่น่าน่าสมเพชแบบนี้เมียถึงได้ลุกไปหาผู้ชายคนนู้นคนนี้ก็เพราะผัวขี้เมาแบบนี้เลยใช่ไหมคะคุณดาสมเพชที่สุดไม่ได้ค่ะอย่างนี้ต้องตามไปดูค่ะคุณดาคะให้มันรู้แจ่มแจ้งไปเลยค่ะเร็วค่ะคุณดาทำไมมาเอาไปไงเงียบๆได้ไหมเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นสร้างเขาเอ้คุณก็แค่นี่เดินดีๆเดี๋ยวทิ้งไปตรงนี้เลยทิ้งดิแน่จริงมีควายฮัลโหลปลื้มเหรอจ้านี่เธอหายไปไหนมาพี่กับพี่ทักโทรหาเธอตั้งหลายสิบรอบสงสัยปลื้มกำลังนอนอยู่อ่ะก็เลยไม่ได้ยินพี่ยอดโทรมามีอะไรเหรอจ้าแอะคิดถึงปลื้มละสิคิดถึงน่ะคิดถึงแน่แต่มีอีกคนนึงที่คิดถึงเธอมากๆและแน่ๆนี่แฟนเธอเขากลับมาแล้วนะฮะวิทย์กลับมาได้เมื่อไหร่อ่ะไม่เห็นโทรมาบอกกันบ้างเลยกลับมาวันนี้พอกลับมาปุ๊บก็แจ้งมาหาเธอเลยเห็นไหมล่ะคนเขารักกันน่ะวิทย์อ่ะเขาน่ารักจะตายปะแล้วพี่ว่าไงบ้างอ่ะพี่ไม่ได้บอกอะไรเลยแต่พ่อกับลุงสิพูดหมดเลยพอรู้ว่าเธออยู่เกาะไกวันคนเดียวเขาก็จะตามลงไปอยู่เป็นเพื่อนเฮ้ยไม่ได้นะให้เขาลงมาไม่ได้นะพี่ยอดก็ห้ามเขาสิเฮ้ยฉันกับพี่ทักเนี่ยชักแม่น้ำมาทั้งโลกแล้วแฟนเธอเขายังไม่เชื่อเลยเขาก็จะลงมาอยู่เป็นเพื่อนเธอให้ได้ก็รักกันนี่จ้านี่ไม่ต้องมาทำเป็นประชดเลยนะคนกำลังหน้าสิวหน้าขวานอยู่ถ้าเขาลงมานะนรกแตกแน่แล้ววิทย์เขาบอกพี่ยอดป่ะว่าจะลงมาเมื่อไหร่อ่ะฮัลโหลวิทย์ปลื้มกลับมาแล้วเหรอทำไมไม่โทรบอกวิทย์เลยอ่ะผมกลับมาไม่เจอปลื้มเนี่ยใจหายหมดเลยผมคิดถึงมันมากเลยรู้ไหมรู้แล้วจ้าแต่มันจำเป็นน่ะปลื้มต้องทำงานด่วนวิทย์รู้เรื่องงานของปลื้มแล้วใช่ไหมจ๊ะรู้แล้วนี่วิทย์กำลังจะไปหาปลื้มที่เกาะไกวันเลยนะไม่ต้องลงมาหาปลื้มนะจ๊ะคือมันเปลืองเงินเปล่าอ่ะเล็กอย่างงานปลื้มก็ยุ่งไม่มีเวลาอยู่กับวิทย์แน่ๆเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววิทย์จะได้ไปช่วยปลื้มทำงานไงงานจะได้เสร็จเร็วๆพองานเสร็จเราจะได้อยู่เที่ยวด้วยกันต่อไงไม่ดีหรอไม่ดีแน่ๆเลยเพราะถ้าวิทย์ลงมาเนี่ยนะปลื้มก็จะพะวงห่วงเรื่องงานแล้วก็ห่วงวิทย์แหมนานๆวิทย์จะกลับมาทีปลื้มก็อยากมีเวลากับวิทย์มากๆอ่ะแต่ปลื้มไปคนเดียววิทย์เป็นห่วงนี่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะคนที่เนี่ยเยอะมากเลย
อยู่เยอะอยู่กับใครอ่ะก็ไหนพี่ยอดบอกว่าปลื้มไปคนเดียวไงคือปลื้มมาคนเดียวอ่ะแต่ว่าคนในโรงแรมนี้เพียบเลยพนักงานก็เยอะผู้จัดการโรงแรมก็น่ารักนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยแหละนี่คุณคุณมาเบาไม่ได้เลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนั่นเสียงอะไรปึ้มคือควายโรงแรมข้างๆมันออกรูปนะจ๊ะควายเหรอแปลกดีนะวิทย์ปลื้มต้องวางแล้วแหละคือปลื้มต้องไปเตรียมงานพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอ่ะตกลงวิทย์ไม่ต้องมานะจ๊ะแล้วเดี๋ยวปลื้มทำงานเสร็จจะรีบไปหาวิทย์เลยละจ๊ะนะก็ได้จ้ะแต่ปลื้มต้องโทรหาวิทย์ทุกวันเลยนะถ้าวันไหนปลื้มไม่โทรมาเนี่ยวิทย์จะลงไปหาปลื้มเลยนะจ้าบ๊ายบายนะคุณยอดคะวันนี้พี่สาวคุณยอดโทรมานะคะบอกว่าให้รีบโทรกลับด้วยค่ะหอคุยกันแล้วนะคะขอบคุณนะคะแล้วทำไมลงมาคนเดียวล่ะคะทักเขาหลับอยู่นะคะก็เลยไม่อยากปลุกแหมนึกว่าไม่สบายอีกคนนึงเมื่อกี้คุณนุชก็โทรลงมาค่ะบอกว่าให้จัดอาหารขึ้นไปข้างบนเพราะว่าคุณเครื่องไม่สบายนะคะตายแปลกจริงๆเลยนะคะทัวร์คณะนี้ชอบมีคนไม่สบาย